งานเข้าอีกแล้วครับปารีสกับเมสซี่เจ็บจริงครับไม่จกตาเขาเดี่ยงชวดบูแมตช์คืนนี้เกมฟัดเรือใบต้องลุ้นอีกทีมาริโอโปเชตติโน่กุนซือปารีสแซงแช็กแมงเผยดิโอเนลเมสซี่เกิดอาการบาดเจ็บที่เข่าชวดลงเล่นเกมพบแมตช์วันพุธนี้ซึ่งอาจรวมไปถึงเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับแมนซิตี้อีกด้วยในเกมดิกเอิงที่ PSG ชนะโอลิมปิกลียง 2-1เมื่อวันที่ที่ผ่านมาโปเชติโนได้เปลี่ยนตัวเมสซี่ออกจากสนามในช่วง15นาทีสุดท้ายซึ่งกล้องจับภาพได้ว่าเมสซี่มีอาการไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ถูกเปลี่ยนตัวออกและยังไม่จับมือกับโปเชติโนอีกด้วยจนเกิดเป็นข่าวเรื่องร้าวฉานขึ้นมาโดยโปเชติโนอธิบายว่าเขาได้สังเกตเห็นเมสซี่กำลังดูที่หัวเข่าของตัวเองระหว่างเกมดังกล่าวนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาตัดสินใจถอดเมสซี่ออกมาพักล่าสุดเมสซี่เขารับการตรวจ MRI เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งแสดงสัญญาณว่ารอยฟกช้ำของกระดูกโปเชติโน่กล่าวว่าเราพอใจกับวิธีการเล่นของเขาเป็นอย่างมากเขาเล่นได้ดีมากในครึ่งเวลาแรกและสิ่งเดียวที่ขาดไปก็คือประตูนั่นเองเขาเล่นไป76นาทีและด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเราตัดสินใจถอดเขาออกแน่นอนว่าผมเข้าใจสถานการณ์และยอมรับกับสิ่งที่เป็นอยู่แชมเปี้ยนที่ยิ่งใหญ่ทุกคนต้องการอยู่ในสนามเสมอและนั่นเป็นสิ่งที่เข้าใจได้มันไม่น่าแปลกใจสำหรับผมแต่สิ่งสำคัญอันดับแรกคือสภาพร่างกายที่ดีของผู้เล่นและในกรณีนี้เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาที่จะถอดเขาออกสำหรับเกมที่ PSG ชนะ 2-1 เหนือโอลิมปิกลียงถือเป็นนัดที่3ของเมสซี่นับแต่ย้ายมาจากบาร์เซโลนาแบบไม่มีค่าตัวและยังเป็นเกมแรกของเขาที่ได้ลงเล่นในรังเหญ้าของปาเดแพงอีกด้วย